อีกกว้างๆอย่างหนึ่งก็คือเฮ้ยอันนี้บอกเลยแล้วไม่เอาไม่ต้องจดผ่านผ่านเมื่อปฏิสนธิแล้วก็มาถึงการเจริญเติบโตมาดูตรงนี้นิดนึงนี่ตรงนี้เนี่ยนี่ที่ครูบอกไปเมื่อกี้เนี่ยที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยเห็นยังนี่คือการปฏิสนธิใช่ไหมผู้หญิงไข่จะผลิตไข่ตรงไหนชี้เดี๋ยวผู้ชายมาชี้เดี๋ยวไม่รู้นี่อะไรหลังไข่ผลิตอะไรไข่สุกออกมานะอันนี้ตัวนี้เขายืมปากกาอีกอันหนึ่งอันนี้มีสองด้ามแล้วอีกด้ามหนึ่งเป็นอสุจิไปอีกด้ามนี้เป็นไข่สูออกมาไอ้นี่ก็วิ่งมาแล้วเว้ยมาเจอกันแล้วมาเจอกันแล้วเรียกว่าการปฏิสนธิมันก็เคลื่อนมาแล้วก็มาฝังตัวตรงนี้ไข่ที่ถูกผสมแล้วมาฝังตัวตรงนี้นะระยะต่อไปก็คือระยะการเจริญเติบโตแล้วใช่ไหมตรงนี้เจอจากตรงนี้ใช่ไหมล่ะเติบโตแล้วผู้หญิงตั้งท้องกี่เดือน9 เดือนโดยประมาณนะบางคนก็ก่อนกำหนดบางคนก็หลังกำหนดนะนะ9 เดือนก็เคลื่อนขึ้นมาเข้าใจแล้วนะเพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติแล้วผู้หญิงจะมีประจำเดือนต้องมีสุขปฏิบัติที่ดีขึ้นหัวข้อไว้ก่อนเสร็จแล้วมาดูตรงนี้เมื่อกี้การปฏิสนธิแล้วนะหลังจากการปฏิสนธิแล้วจะเป็นอะไรการเจริญเติบโตพูดง่ายๆว่าท้องซะแล้วนะทีนี้ในระยะการเจริญเติบโตเดี๋ยวตัดไปนักเรียนนิดหนึ่งตัดไปนักเรียนนิดหนึ่งนะโอเคมาแล้วตรงนี้นะเขาก็แบ่งระยะการเจริญเติบโตที่อยู่ภายในกับภายนอกทีนี้เรามาดูภายในก่อนนะเนี่ยเหมือนกันทุกคนแหละระยะ24วันระยะ28วันระยะ5สัปดาห์ระยะ6สัปดาห์ระยะฮะดูต่ออีกก็ได้ตัดนี่ดูต่อเดี๋ยวภาพไม่ต่อเนื่องเริ่มมีสะดือแล้วมันก็โตมาเรื่อยๆเป็นเด็กเล็กเป็นทารกโตมาเรื่อยแล้วก็คลอดออกมาเรียกแม่เลยเปล่าฮะพอแล้วเข้าใจหรือไม่เข้าใจถามได้นะมันจะไปถามกันเองนะมันจะไปถามกันเองแล้วผู้หญิงก็ไม่ต้องไปถามผู้ชายนะรู้อยู่แล้วนะในเรื่องของการผลิตฮอร์โมนเพศเนี่ยนะเรารู้อยู่แล้วนะเป็นอันว่า
การที่เราจะผลิตฮอร์โมนเพศนั้นนั้นต้องอยู่ที่ต่อมต่อมอะไรต่อมเพศผู้ชายอยู่ตรงไหนถูกต้องอันท่าผู้หญิงตรงไหนรังไข่นะเพราะฉะนั้นการที่มีวุฒิภาวะทางเพศนั้นอย่าให้เกิดโดยธรรมชาติเราเองอย่าให้เกิดขึ้นระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายแค่นั้นเองนะครับก็ฝากไว้นะครับเรายังไม่ถึงวัยที่เราจะต้องมีเพศสัมพันธ์จะเกิดปัญหาพบกันสัปดาห์หน้า